อนนี้ผมก็อยู่ที่สุวรรณภูมิในช่วงเวลาประมาณไป5แล้วสิวันนี้เรามีนัดกันนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไทเป5วัน4คืนออลลี่ไทเปเท่านั้นนะไม่ไปไหนเลยอยู่ไทเปเท่านั้นเลย EP นี้เราจะรีวิวเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไปจนถึงปลายทางที่สนามบินที่ไต้หวันที่ไทเปนะฮะว่าตอนนี้มาตรการในการกักตัวหรือว่าอะไรต่างๆมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปถึงจะต้องซื้อซิมซื้ออะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันโอเคเราไปเจอกันครับต้องเผื่อเวลาเดินทางมานิดนึงครับสนามบินตอนนี้สุวรรณภูมิคนเยอะจริงฮะล้นหลามฮะคนเยอะมากหลังจากนั้นนะครับเหมือนเดิมนะครับ Fast Track ครับผมเราไม่ต้องต่อแถวเยอะนะครับนี่ครับแล้วก็ Fast Track กันไปเลยนะครับผมเรียบร้อยครับผมก็ Fast Track ก็สามารถที่จะเช็คกระเป๋าตรวจกระเป๋าแล้วก็ตม. Immigration ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเหมือนเดิมนะครับทีนี้พอมาถึงแล้วเนี่ยก็จะใช้บริการเล้านะครับของการบินไทยดูว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของบอลเหมือนกันนะครับก็มาดูกันเนาะว่าเล้าของการบินไทยเป็นอย่างไรบ้างพอผ่านตม.มาเสร็จแล้วเนี่ยเดินลงมาบันไดเลื่อนก็เจอเลยนะฮะนี่ครับเราก็boarding pass นะครับพร้อมพาสปอร์ตไปยื่นนะครับแล้วก็เข้ามาใช้บริการได้เลยนะครับกว้างขวางเลยทีเดียวนะฮะจำได้ไหมว่าคลิปที่แล้ว first class ที่ Emirates เราไปที่เจ้าบ้านก็คือที่ดูไบใช่ไหมที่เขาเป็นเจ้าบ้านของ Emirates lounge เขาเนี่ยอลังการใหญ่แบบทั้งฟลอร์ว่าการบินไทยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะก็ทั้งฟลอร์อยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูกันนะข้างในมีอะไรบ้างว้าวเจอบาร์กันเลยนะบาร์ที่นั่งพักมีอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะโอ้โหไม่ได้เจอว่าห้องสามารถอาบน้ำได้ด้วยนะครับผมมีสามารถอาบน้ำได้ตรงนี้มีอีกโซนหนึ่งนะครับผมนี่เราเดินมาทางอีกฝั่งหนึ่งของประตูนะครับนี่พบกับ A380 ส่วนฝั่งนี้เท่าที่ผมเห็นนะเนื่องจากสุดแล้วของ Business Class นะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นของ First Class แล้วนะครับผมเอาไว้มีโอกาสนะครับเราจะมารีวิว First Class ของการบินไทยเอาไว้ไปรูทไกลๆหน่อยอันนี้เราไปแค่ไทเปนะครับ3ชั่วโมง4ชั่วโมงเองฮะไหนตักอะไรมากินคะเบรกฟาสต์ธรรมดาเนี่ยนะนี่เขามีโจ๊กมีอะไรให้กินเยอะแยะไปหมดเลยสวัสดีครับมีออมเล็ตกับอ๋อโอเคเป็นโจ๊กก็เหมือนกับอาหารโรงแรมเลยนะฮะมื้อเช้าเบรกฟาสต์ทั่วไปนะครับกับมะเขือเทศอันนี้ดูน่ากินหน่อยเนื้อขนมจีบซาลาเปาอร่อยไหมปกติทั่วไปเลยขอบคุณครับนะครับเราก็มีบาร์แล้วก็สามารถสั่งกาแฟแล้วก็หรือจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ด้านหลังพี่ๆข้างๆนะครับเขาก็จับแล้วนะฮะดูสิฮะดูสิยกกันตั้งแต่เช้ามืดเลยนะฮะจะบอกว่าต้องใจเย็นนะบนเครื่องบินยังมีอีกบอกว่าเล้าส์ในการบินไทยมันก็ขนาดกลางๆรสชาติอาหารต่างๆยังไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนะครับธรรมดาเหมือนตื่นเช้ามากินอาหารโรงแรมตอนเช้าเบรคฟาสต์ประมาณนี้นะครับก็พื้นที่ในส่วนที่เขามีให้กินอาหารผมว่ามันเล็กไปนิดนึงวันนี้ผมบินกับคุณหน่อยนะครับ2คนเหมือนเดิมนะครับเราออกต่างประเทศไทเปด้วยกันเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับครั้งที่3อะไรนะครั้งที่5ใช่ไหมครั้งที่5ผ่อนก่อนครับเหลือเวลาเยอะเกินไปถึงเวลาบอดดิ้งแล้วนะครับผมฮะไทยเปครับเชวินนี้ครับจะบอกว่าเมื่อกี้เราที่เราใช้อ่ะมันอยู่ไกลมากเดินประมาณ10นาทีมาที่เกต E3 จริงๆแล้วพอเดินเข้ามาข้างในอีกนะฮะมันมีเลาจ์ที่อยู่ใกล้กับเกต E3 อีกครับท่านผู้ชมเราไปดูว่า Business Class ของการบินไทยเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยครับเปิบตรงไปเอคโนมี่ยักษ์สายครับจะบอกว่า
ที่เราคาดหวังไว้ว่ามันเป็นโลแบบ121แต่นี้เป็นไทป์แบบ777 200ER นะครับ Business Class เราจะเห็นนะครับว่าค่อนข้างกว้างนะครับผมถึงจะเป็นไทป์แบบไม่ได้เป็นไทป์แบบอัปเดตล่าสุดก็โอเคนะฮะเป็นว่าที่เป็น2ตรงกลางแล้วก็2ริมทางเดินอีกฝั่งหนึ่งนะครับเฮดโฟนของเขาเป็นยี่ห้อ AKG นะเดี๋ยวข้างหลังเป็น Economy Class เป็นต้นไปนะครับอย่างที่เห็นนะครับสำหรับอาหารมือแรกนะครับที่เขาจะเสิร์ฟก็มีด้วยกัน3อย่างให้ผมเลือกนะครับเราจะมีบะหมี่ไข่อกไก่2แล้วจะมัชชูออมเล็ตฝรั่งหน่อยนึง3เป็นแบบอิตาเลียนนิดนึงแล้วจะเป็นเหมือนซอสทาร์ทาร์อะไรสักอย่างนึงนี่เก้าอี้นะฮะก็เบื่อหน้ากันก็ปิดแต่ปิดได้แค่นี้นะฮะก็คือยังไม่มีอะไรทันสมัยมากนะครับปุ่มก็เป็นแบบเก่าเนี่ยไฟก็จะอยู่ตรงด้านนี้อ๋ออยู่ข้างๆเก้าอี้ก็คือสามารถเอาปลั๊กมาเสียบได้เลยอ๋อเป็นที่ปลั๊กแขนมีหูฟังอันนี้ที่เสียบหูฟังเป็นของ AKG อย่างที่บอกแล้วก็มีที่อ่ะไฟอ่านหนังสือจอมีขนาดประมาณเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแล้วก็มีช่องในระดับหนึ่งสำหรับแผ่นเสื้อนะครับแล้วก็ดูเล็กรูมซะหน่อยนึงก็คือเล็กรูมนี่คิดว่าเก้าอี้สามารถแบบว่ากางไปจนสุดได้นะครับแล้วก็สามารถเป็นแฟลตเบดนอนได้เลยแต่ตอนเครื่องเทคออฟนะครับเราจะสาธิตให้ดูสำหรับ1ช่องที่นั่งเราได้2หน้าต่างเลยนะครับก็คือเห็นวิวมี2หน้าต่างส่วนตัวเลยไม่ต้องยุ่งกับใครนะครับผมแล้วก็ตกแต่งสไตล์การบินไทยนะดูเป็นแบบลายเป็นผ้าไหมสีม่วงข้างบนก็เป็นสโตเรจสำหรับเก็บของนะครับผมลักษณะรวมๆของพื้นที่ห้องโดยสารตรงนี้ก็ถือว่าโล่งในระดับหนึ่งเลยนะครับกับเครื่อง777นี้กางโต๊ะให้ดูหน่อยโต๊ะข้างหน้าเป็นไงยกขึ้นมาโต๊ะใหญ่ไหมน่าจะขยายได้อีกปะหมดแล้วเหรอมีแค่นี้ไงแค่นี้นะคืบกว่าจริงเหรอมันทำอะไรไม่ได้แล้วเหรอเลื่อนอะไรเลยไม่ได้แล้วยังไงเนาะไงต่อมีอะไรให้เล่นอีกมัน3ชั่วโมง10นาทีนะเขาบอกมันมีอะไรเป็นพิเศษเพราะว่ามันเราคาดหวังว่าจะอัปเดตใหม่แต่ว่ารูทไทเปเข้าใจได้ว่ายังไม่ได้ใช้แบบใหม่คิดว่าน่าจะเป็นรูทอื่นๆอย่างเช่นไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวกันนะไปญี่ปุ่นนะแล้วนั่งBusiness Classของการบินไทยครั้งหนึ่งแล้วก็ไปดูว่าเขาใช้ไทป์ใหม่แล้วเป็นยังไงบ้างมีอะไรแตกต่างจากไทป์ที่เรารีวิวในคลิปนี้ในเวลาเดินทาง3ชั่วโมงกับ10นาทีครับท่านที่สนใจรายละเอียดของข้อมูลการเดินทางสามารถติดตามได้จากจอที่ทัดด้านหน้าของท่านนะครับโอเคตอนนี้เครื่องบินได้เทคออฟเรียบร้อยแล้วนะครับลองกลับนอนดูมันจะมีปุ่มสำเร็จกดทีเดียวนะสุขาสบายไหมแต่ว่าอันนี้มันไม่สุดเนาะเสิร์ฟอาหารนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอินโฟเทนเมนต์มีอะไรให้เราบ้างนะครับก็คือไม่สามารถเอากลับบ้านได้
ช่ป่ะบริการผ้าร้อนเสิร์ฟตลอดเลยนะครับขึ้นเครื่องมาเสิร์ฟไป1ครั้งอันนี้พอเทคออฟแล้วก็เสิร์ฟอีก1ครั้งนะฮะอันนี้เป็นสตาร์เตอร์เฉยโอเคครับมาดูสิว่าเขาจะแก้ไขหน้าจอเรายังไงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับด้วยความที่เครื่องน่าจะเป็นเครื่องแบบว่ารุ่นเก่าแล้วด้วยนะครับไม่ได้อัปเดตอะไรเลยนะครับก็ไฟไทเปนะครับสำหรับครั้งนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรให้ดูมากกับการรีวิวบน Business Class นะครับผมนอกจากนั่งสบายเพียงอย่างเดียวเป็นมีความเป็น privacy ส่วนตัวแค่นั้นเองครับแล้วก็มีคนดูแลแอร์โฮสเตสการบริการที่ดียังไงก็ยังบริการดีอยู่เหมือนเดิมนะครับผมคือแกออกมาแบบว่าช้อนเยอะมากนะดูสิเยอะไปหมดเลยครัวซองอร่อยมากครับครัวซองดีขนมปังอันนี้ก็ธรรมดาไม่อะไรมากครับแต่ครัวซองแบบยอดเยี่ยมเลยผลไม้อ่ะครัวซองอร่อยเนาะครัวซองอร่อยแล้วก็มีอะไรมาให้มีโยเกิร์ตบัลแกเรียมาให้นะครับใหญ่ๆเต็มหนึ่งมีน้ำผึ้งแล้วก็แจมสตรอเบอรี่นะครับเนยอันนี้ฝั่งมือแรกนะครับมาเสิร์ฟได้ไม่อั้นนะกินหมดมีมาเสิร์ฟเลยนะครับได้ครับผมครับอิ่มแล้วนะครับก็คือใครที่ต้องการจะกินเขาก็จะมีเสิร์ฟขนมปังได้อีกนะฮะไม่อั้นนะครับกินกันเลยเต็มๆนะครับมาแล้วเจมส์บอนด์ก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไฟล์ที่บินไทเปส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นเครื่องบินที่เป็นไทป์ Airbus 350แต่ว่าวันนี้เกิดเหตุที่แบบว่าเครื่องจาก350เนี่ยจากไทเปน่าจะติดขัดดีเลย์เขาก็เลยหาเครื่องมาทดแทนก็เลยกลายเป็นเครื่อง Boeing 777แต่ว่าข้อดีของ777นั่นก็คืออย่างที่เห็นนะฮะที่นั่งจะค่อนข้างซีทจะค่อนข้างแข็งแรงมากๆแล้วก็กว้างนั่งสบายแต่ถ้าเป็น Airbus เนี่ยหรือว่าเป็นเครื่องรุ่นใหม่ๆอัปเดตใหม่ๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าถ้ากลับไปดูถ้าลองไปดูช่องอื่นๆที่เขารีวิวนะครับที่นั่งเขาจะค่อนข้างแคบกว่านี้ที่เป็น Business Class ขาที่มันจะเป็นช่องสอดนึกออกใช่ไหมฮะจะเป็นขาแบบช่องสอดเข้าไปแต่ว่าเขาเป็นรุ่นใหม่ก็จริงแต่เรื่องของความอัปเดตในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆเขาก็จะดีกว่าเร็วกว่าจอทันสมัยกว่าอะไรประมาณนั้นก็จะมีข้อดีแตกต่างกันไปไม่ใช่ว่า777นี้ไม่ดีนะครับ777นี้ก็ดีอย่างที่บอกว่าที่นั่งเนี่ยค่อนข้างดีนั่งสบายเลยทีเดียวนะครับผมแตกต่างกับเครื่องรุ่นใหม่เลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับสำหรับในทริปนี้ก็ถือว่าเราก็บินแค่3ชั่วโมงสั้นๆเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรมากมายที่เราจะใช้เวลาดูกับมันมากเพราะว่าบินแค่3ชั่วโมงกว่าฉะนั้นเราได้ที่นั่งสบายทดแทนเราก็โอเคนะครับผมกับอาหารต่างๆนะฮะเดี๋ยวนี้มาเสิร์ฟใหม่แล้วผมขอกินอันนี้ก่อนครับลองมาแล้วนี่อาหารที่เราออเดอร์ไว้ที่บอกเป็นบะหมี่ไข่กับอกไก่นะบะหมี่ไข่อกไก่อืมเป็นไงบ้างคะอร่อยไหมอันนี้เป
็นอาหารแบบ low fat ด้วยนะครับคือสามารถออเดอร์ได้ด้วยว่าสำหรับคนที่รักษาสุขภาพจัดๆเลยต้องการกินคลีนก็ low fat เขาก็ทำมาแบบใหม่ๆร้อนๆด้วยนะครับชาติแบบจีนๆหน่อยใช้ได้อยู่ครับของคุณหน่อยนะจำเป็นแล้วก็จินโทนิกนะฮะตรงผมนะฮะมีสแน็คมาให้อีกด้วยเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ไปเข้าก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากแต่ว่าก็กว้างกว่าห้องน้ำแบบว่าอีโคโนมี่อะไรเงี้ยคิดว่ากว้างกว่าปกติใช่เดคอเรทเป็นยังไงตกแต่งก็ไม่มีอะไรเฉยๆไม่มีที่นั่งพักไม่มีที่อะไรแบบก็คือเข้าไปก็เป็นชักโครกแล้วก็เป็นซิงค์เป็นอ่างล้างหน้าล้างมืออ่างเอมาเสิร์ฟอีกแล้วกี่แก้วแล้วคะแก้วที่2นะฮะคุณหน่อยแก้วที่2จัดไปชนชนตัวพิเศษใช่มั้ยครับอันนี้ชื่ออะไรนะครับมาเครื่องดื่มสูตรพิเศษจากพี่แอนนะครับลูกเรือการบินไทยในไฟล์นี้นะครับชีสอันนี้คือเป็นแชมเปญผสมกับชามะขามแชมเปญผสมกับอัญชันนะครับลองชิมดูก่อนหอมอัญชันแต่ก็ยังแบบมันมีแอลกอฮอล์เนาะหอมอัญชันเนาะก็คือเป็นแบบค็อกเทลเนาะความเปรี้ยวของมะขามจำเป็นผสมนะไม่ใช่วอดก้านะนี่เราเริ่มกินแอลกอฮอล์ตอนตีกี่โมงคะเริ่มกินแอลกอฮอล์เราเริ่มกินตั้งแต่6โมงเช้านะครับตั้งแต่ที่เราที่สวนภูมินะครับเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลไปถึงไทเปก็คือเมาแล้วเต็มคาราเบลเรียบร้อยวันนี้เราจะไปถึงไทเปประมาณเที่ยงเนาะใช่ไหมน่าจะเกินเที่ยงเพราะว่าเราดีเลย์ไฟล์ดีเลย์จะไปถึงของพอดีเลย์ก็ไปถึงประมาณช่วงบ่ายใช่ไหมเสร็จแล้วเรามีนัดก็คือไปกินหม่าล่าฮอตพอตที่เป็นนิวพลัสที่เขาบอกว่าเป็นสาขาที่เปิดใหม่แล้วเป็นสาขาที่เป็นไวรัลมากๆที่ตอนนี้เวลาคนไทยเดินทางไปไต้หวันเดินทางไปไทเปอยู่ในซีเหมินติงมันจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันผมจองไว้ออนไลน์ช่วงบ่ายสองครึ่งแต่คิดว่าน่าจะเลทแน่นอนเพราะว่าไฟเราดีเลทใช่ไม่เป็นไรไปถึงหน้างานเราก็ไปแจ้งตามแพลนเราต้องไปถึงกี่โมงความจริงมันต้องถึงประมาณ 8:15 แต่ถึงประมาณเที่ยงครึ่งใช่จะถึงประมาณเที่ยงครึ่งประมาณนี้ใช่อัน
ี้เราเลทไปแต่ไม่เป็นไรครับก็ทำอะไรไม่ได้นะครับก็ทำใจอย่างโอเคงั้นก็ดื่มอย่างเดียวนะฮะหมดแก้วทุกคนครับตอนนี้เครื่องกำลังแลนดิ้งแล้วนะครับแต่ว่าเมฆหนามากที่ไทเปนะครับเขาบอกว่าฝนตกเล็กน้อยด้วยนะครับตอนนี้ข้างนอกคือขาวโพลนมองไม่เห็นอะไรเลยฝนตกลงมาเล็กน้อยเนาะแล้วก็เมฆเยอะมากมากคือปกติเวลาเราแลนดิ้งเนี่ยคือพอบอกว่าคำว่า prepare for landing อ่ะมันจะต้องเห็นพื้นดินแล้วแต่ prepare for landing อ่ะยังขาวโพลนอยู่เลยอะครับแสดงว่าเมฆเขาว่าลอยต่ำมากมากเราก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่จะเห็นพื้นจะเห็นแลนด์สักทีนึงนะครับในที่สุดก็พอมันต่ำแล้วพอมันพ้นลงมาก็เห็นก็โอเคแล้วก็เจอกับฝนทันทีเลยแต่ว่าฝนตกแบบว่าไม่มีพายุนะครับเป็นตกลงมาแบบเบาๆนะครับผมก็ถึงแล้วเท้าหยวนไทเปอุณหภูมิประมาณ 17-18 องศาได้นะครับณตอนเวลาประมาณบ่ายโมงเนาะโอเคเราถึงแล้วเราก็ออกจากเครื่องกันนะครับเราก็ต้องออกรีเซ็ตเขาจะออกจากเครื่องเป็นทีแรกนะครับนี่ครับมาถึงเขาก็แจก ATK นะครับผมข้างในนี้มี4ชุดด้วยกันนะถ้าจำไม่ผิดนี่ไงก็เอาไว้ใช้ตรวจในระหว่างที่เราอยู่ที่ไต้หวันนะครับผมก็เป็นบริการของทางรัฐบาลของที่นี่เขาเนาะดีจังผ่านอิมมิเกรชันมาเรียบร้อยนะครับผมก็ไม่มีอะไรต้องกังวล นะครับก็ไม่มีถามไม่มีอะไรใดทั้งสิ้นก็แค่ถ่ายรูปสแกนนิ้วมือนะครับผมแค่นั้นเองครับมาแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็รับกระเป๋าก่อนเพื่อนเขาด้วยนะครับผมแล้วก็ออกไปเที่ยวเลยไม่เสียเวลาครับนี่ครับพอรับกระเป๋าเสร็จแล้วนะครับปกติทุกๆครั้งเวลาผมไปต่างประเทศหลังจากที่รับกระเป๋าเสร็จก็จะออกไปซื้อซิมใช่ไหมครับอันนี้ไม่ต้องครับครั้งนี้เราซื้อมาจากเมืองไทยเรียบร้อยนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะหาลิงก์แปะไว้ด้านล่างว่าซื้อที่ร้านไหนนะครับราคาตกคนละประมาณไม่ถึง300บาทสำหรับ5วันนะครับผมก็ผมเปลี่ยนมาจากบนเครื่องเลยพอเครื่องแลนดิ้งเสร็จปุ๊บก็เปลี่ยนใส่ซิมเข้าไปนะฮะรอสักพักนึงนะครับสัญญาณก็จะแอคทีเวตนะครับก็เป็นสัญญาณของที่นี่ก็ขึ้นเป็น 4G แล้วใช้งานได้ตามปกติเลยครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ออกมาข้างนอกเรียบร้อยรวดเร็วทันใจนะครับใช้เวลาไม่ถึง20นาทีนะครับจากประตูเครื่องบินที่เกตเมื่อกี้จนเบ็ดเสร็จจนมาถึงตรงข้างนอกตรงเกตข้างนอกเลยนะฮะก็เห็นสนามบินเถาหยวนแล้วก็คิดถึงนะฮะนี่บรรยากาศที่คุ้นเคยนะครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไฟเข้าเมืองไปไทเปเมนสเตชันกันนะครับโอเคพอออกมาเลี้ยวซ้ายนะครับตรงมาเรื่อยๆเพื่อเราจะไปหา MRT ใช่ไหมครับเพื่อไปที่ไทเปเนาะตามนี้เลยมาทางนี้ครับMRT to High Speed Road ตามป้ายไปเรื่อยๆครับมีที่ฝากกระเป๋าด้วยนะเนี่ยช่วงระหว่างทางก็จะมีขายซิมโทรศัพท์สำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อมาไม่ต้องห่วงนะครับผมก็ยังมีซิมโทรศัพท์ขายอยู่เรื่อยๆในสนามบินอยู่แล้วนะครับครั้งนี้ครับเราเตรียมพร้อมมากๆนะฮะถ้าจะไม่เสียเวลาอะไรเลยนะแลกเงินมาพร้อมทุกอย่างพร้อมหมดนะครับตรงมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะมาโผล่ตรง
ที่เป็นส่วนของ departure นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เช็คอินโล1โล2โล3โล4ยาวไปเรื่อยนะครับแล้วเราก็จะเห็นลิฟต์นะครับนี่ง่ายๆนะครับเถาหยวน Airport MRT นะครับโอเคออกจากลิฟต์มานะครับผมแล้วเราก็เลี้ยวขวาจะบอกว่าเวลาที่ไทเปเร็วกว่าไทย1ชั่วโมงนะครับผมตอนนี้ที่ไทยประมาณบ่ายโมงเนาะที่นี่ก็บ่าย2ครับเรามาถึงตัวของสถานีแล้วนะครับทีนี้ก็จะมีช่องให้ซื้อตั๋วนะฮะเราสามารถใช้บัตรเครดิตของที่ไทยแตะไปได้เลยมาดูกันว่าได้จริงหรือเปล่าดูที่บัตรเครดิตที่ไทยCan they use a credit card? Yes, today. Oh, this one? Okay, only this one. Oh, ตรงนี้นะครับต้องเป็นช่องนี้นะฮะดูให้ดีนะฮะโอเคไปแล้วผมใช้ YouTip นะฮะบัตร YouTip ก็สามารถแตะ MRT ที่นี่ได้นะครับผมเราต้องไปไทเปเมนสเตชันคืออันนี้ใช่ไหมครับตอนนี้เราอยู่ที่ชมิเอา1ก็ต้องไปที่ A1 สำหรับใครที่มาคนเดียวเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องง่ายมากๆเลยนะครับไปไหนนะฮะไทเปเมนสเตชันก็คือขึ้นฝั่งซ้ายแพลตฟอร์ม2แล้วก็ไปรอยืนรอฝั่งซ้ายตรงนี้ไป A1 ไทเปเมนสเตชันนะครับมาแล้วรวดเร็วมากเราเก็บกระเป๋าก่อนตรงนี้ก็ได้เนาะโอเคนั่งนี่นะครับโอเคนั่งนี่นะครับรถไฟดูดีมากเลยนะครับฝนตกมาทำเป็นเซสชั่นนะครับทึบใช้เวลาเพียงแค่ไม่เกิน35นาทีนะครับจากแอร์พอร์ตเฉาหยวนแอร์พอร์ตนะครับมาถึงที่ไทเปเมนสเตชันนะครับรวดเร็วนะครับจอดแค่3สถานีเท่านั้นเองนะครับโอเคเสร็จแล้วทีนี้เรามาหาทางเข้าเมืองเราต้องไปโรงแรมของเราอยู่ใกล้กับสถานีซิมันดิงนะครับซิมันนะครับต้องไปซิมันมาดูกันต่อว่าเราจะไปยังไงครับโอเคสำหรับคนที่พักอยู่ในย่านซิมันติงนะครับไปลงสถานีซิมันนะครับผมออกเหมือนเดิมนะครับโอเค let's go สถานีไทเปเมนสเตชันค่อนข้างใหญ่โตมากเลยก็เป็นที่ศูนย์รวมของรถไฟสายต่างๆอยู่ที่ไทเปเมนสเตชันเลยนะครับตามชื่อเลยเหมือนบางซื่ออะไรประมาณนั้นครับแล้วก็มีเรื่องสำคัญที่จะบอกอย่างหนึ่งนั่นก็คือที่ไต้หวันนะครับประเทศเขายังควบคุมเรื่องของการใส่แมสอยู่นะครับฉะนั้นไปที่ไหนข้างนอกนะครับที่มีผู้คนเยอะก็ต้องควรสวมแมสนะครับที่นี่ยังขอความร่วมมืออย่างเคร่งครัดอยู่นะครับเพราะเท่าที่ผมมองส่วนใหญ่คนที่นี่ยังไม่มีใครถอดแมสเลยนะครับไม่เหมือนเมืองไทยที่มีการผ่อนปรนมาตรการบ้างแล้วแต่ที่นี่ยังค่อนข้างเข้มข้นเข้มงวดอยู่นะครับเรื่องของการใส่แมสนะครับผมยังไงไปที่ไหนก็ต้องพกแมสไปด้วยนะครับเพราะว่าประเทศเขาเพิ่งเปิดต้องไปสายสีน้ำเงินบานานลายใช่ไหมสายสีน้ำเงินสายสีน้ำเงินแต่ว่ามาถูกทางแล้วก็คือเมื่อกี้เกือบตรงไปก็จะเป็นสีแดงใช่ไหมเป็นทำสุยใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยแยกไปทางขวาเนี่ยก็เป็นสายสีน้ำเงินเดี๋ยวเราไปดูกันครับถัดจากสถานีไทเปเมนสเตชันไปแค่1สถานีนั้นก็จะเป็นซิมันนะครับผมนี่ครับเราก็มาหาซื้อ Easy Card กันนะครับซึ่ง Family Mart ที่นี่มีขายนะครับก็แค่บอกเขาว่าต้องการกี่ใบนะครับเขาจะมาจำใบละ100บาทนะครับสามารถใช้ได้เป็น10ปีนะเท่าที่จำได้นะจริงๆแล้วผมมันมีอยู่แล้วแต่ว่าลืมเอามาจากเมืองไทยโอเคแล้วเราก็เติมเงินที่นี่ได้เลยนะครับผมก็เติมไปใบละ100บาทนะครับ2คนก็เบ็ดเสร็จรวมมัดจำแล้วก็ทั้งหมด400บาทไหนดูดิมันน่ารักไหมเป็นปีเสือเหรออ๋อเป็นปีของบี้เลยเป็นปีของกระผมเองนะปีเกิดของผมก็คือปีเสือโอเคเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนะฮะซื้อได้ที่ Family Mart นี่ครับตามสายนี้เลยครับบันนาลายนะครับบันนาลายไออันนี้บัตรเครดิตไม่ได้นะฮะต้องใช้ Easy Card ที่เราซื้อเมื่อกี้นะฮะไปแค่
ตอนนี้เราอยู่ตรงตัว R สีแดงนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับสังเกตวัฒนธรรมการขึ้นบันไดเลื่อนที่นี่นะครับก็จริงๆผมเห็นมาตั้งแต่10กว่าปีที่ผมได้เดินทางมาไต้หวันนะผมชอบมากนะฮะเขาจะเว้นทางซ้ายไว้คนที่ยืนนิ่งก็อยู่ฝั่งขวานะครับผมเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตอนหลังเริ่มเห็นที่กรุงเทพเริ่มทำในช่วงพักหลังนี้นะครับก็ถือว่าดีเยี่ยมเป็นมากๆนะครับขึ้นมาแล้วนะครับสถานีเดียวเลยนะครับเสร็จแล้วโรงแรมโชโฮเทล3ที่ผมจะไปพักในวันนี้นะฮะตลอดทริปนี้เราจะใช้โชโฮเทล3ทั้ง5วัน4คืนเลยก็คือออกประตู1นะครับผมขึ้นมาแล้วพยายามหาประตู1ให้ได้นะครับอันนี้ทางออก1นะครับ The Red House แต่ไม่มีลิฟต์สัญลักษณ์นี้คือลิฟต์ดันไม่มีที่ประตู1ต้องไปออกที่ประตู6ขึ้นมาแล้วครับขึ้นลิฟต์แล้วก็ต้องขึ้นบันไดเลื่อนอีกรอบนึงนะฮะตรงประตู6ออกมาก็จะพบกับซีเหมือนเต็งทางม้าลายสายลุงนั่นเองนะฮะค่อยมาถ่ายรูปกันนะครับนี่ครับเสียงเหมือนดิ้งครับนี่อันนี้คือโชว์โฮเทลเหมือนกันนะครับแต่เป็นโชว์หนึ่งมีโชว์คาเฟ่ด้วยของเราโชว์สามนี่โชว์คาเฟ่เหมือนเขาเป็นธุรกิจของโชว์ของมิสเตอร์โชว์จะหาเจอไหมเขาบอกอยู่ข้างหน้าซ้ายมือนี่เองนะฮะเป็นภาษาจีนนะเราเจอแล้วนี่คุ้นๆเพราะเราดูใน Google Map เราจะขึ้นไปเช็คอินชั้น2อ่ะเอ๊มาแล้วล็อบบี้อยู่ชั้น2นะครับบรรยากาศก็จะดูอบอุ่นอบอุ่นว้าวน่ารักมากเลยโอ้โหเขาทำได้น่ารักเหมือนกันนะครับในอยู่ในตึกอีกทีนึงมีเปียโนให้เล่นด้วยฟรีหมดทุกอย่างนะครับมีน้ำดื่มให้เราได้ดื่มฟรีน้ำโค้กน้ำผลไม้แล้วก็ดึกๆเผื่อหิวมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับให้เราได้กินทั้งคืนมีเตาไมโครเวฟกินเสร็จแล้วก็ล้างจานตรงนี้มีน้ำเย็นน้ำร้อนมีกาแฟชาโอ้โหมีขนมสแน็คเล็กน้อยนะครับโอเคคือว่าเขามีภาษาไทยให้เราเห็นด้วยนะครับก็คือเขาบอกว่าช่วงนี้ประมาณว่าเป็นมาตรการของโควิดนะครับก็คือจะไม่ได้มีพวกอุปกรณ์แปรงสีฟันอะไรอยู่ในห้องน้ำนะครับผมจะไม่มีการทำความสะอาดในช่วงระหว่างที่เราพักนะครับให้เรามาหยิบใช้ที่นี่ได้เลยสามารถเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวได้ที่เคาน์เตอร์ที่นี่ได้เลยไปดูห้องการครับผม Let's go เข้าไปเลยเฮ้ยย่าเราเลือกห้องที่น่าจะเป็นห้องที่มีจำนวนน้อยที่สุดแล้วก็ราคาสูงสุดแล้วก็คือมีห้องน้ำและมีอ่างอาบน้ำในตัวนะครับแล้วก็มีหน้าต่างครับว้าวที่นี่เป็นแบบนี้เป็นหัวแบน3ขาขาที่3เป็นกลมนะครับไหนมาลองใช้ปลั๊กชาร์จ iPhone ได้ไหมอ๋อ iPhone มันเป็นขาแบนเราก็เสียบได้เลยนี่เออไม่ต้องหัวแปลงโอเคเข้านะครับแต่จะบอกไว้ก่อนว่าที่เนี่ยปล่อยกระแสไฟแค่110นะครับผมบ้านเรา220โวลต์ใช่ไหมที่เนี่ย110อ่อนกว่าบ้านเรานะครับไม่แรงเท่าบ้านเรานั่นเองนะครับผมยังไงต้องเผื่อเวลาในการชาร์จแบตกันนิดนึงนะครับแต่ผมเนี่ยพก power bank มาเองนะครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกนะครับคือ power bank เนี่ยไม่สามารถโหลดใต้ท้องเครื่องได้อย่างแน่นอนนะครับเขาห้ามเป็นกฎการบินไม่ว่าจะสายการบินไหนก็ตามนะครับจะต้องพกขึ้นเครื่อง carry on เท่านั้นนะครับจะต้องมีการสำแดงทุกครั้งด้วยในการตรวจเช็คความจุนะครับต้องไม่เกิน 32,000 แอมป์นะครับส่วนใหญ่ผมก็จะซื้อมาเนี่ยประมาณ 20,000 แอมป์ 20,000 นิดๆก็โอเคแล้วนะครับก็สามารถพกได้นะครับจะพก
หลายๆอันก็ได้นะครับผมก็ลองดูครับแล้วนี่ก็คืออะแดปเตอร์ที่เป็น universal นะครับผมก็เลือกมา1อันนะครับที่สามารถจะเสียบได้ทั่วโลกเลยเดินทางไปทั่วโลกเราควรจะต้องมีไอ้หัวอะแดปเตอร์ universal เนี่ยติดไว้สักตัวหนึ่งเป็นอย่างน้อยเลยนะครับอย่างน้อยมีแค่ตัวหนึ่งนะครับสมมติว่าเราต้องการจะชาร์จอุปกรณ์ในเวลาเรากลับมาที่โรงแรมเนี่ยเราก็ซื้อปลั๊กพ่วงมาเอามาจากบ้านเราก็ได้มาจากเมืองไทยก็ได้แล้วก็มาเสียบต่อจากที่นี่ทีนึงแล้วก็ขยายที่ปลั๊กพ่วงก็ไปเสียบอุปกรณ์ชาร์จต่างๆได้เลยครับแค่นี้เองครับในคลิปนี้ก็เราค่อนข้างทำคลิปพยายามบอกละเอียดมากที่สุดเลยนะครับเท่าที่ทำได้เกี่ยวกับการเดินทางมาไทเปนี่ก็คือเรื่องราวของการเดินทางในวันแรกของไทเปกับเราสองคนนะครับฝากติดตามด้วยค่ะ